แต่ว่าณตอนนี้ก็คือมันก็ยังอยู่บนความเป็นจริงว่าก็ยังไม่มีการสำรวจยังไม่มีการสำรวจปริมาณสำรองของรัฐนะส่วนเอกชนเขาขุดเจาะเขาก็ต้องรู้ว่ามีเท่าไหร่ค่ะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นคำว่าปริมาณสำรองค่ะวันนี้เอามาพูดกันแล้วว่า8ปีจะหมดแล้ว ตอนเป็นผมเป็นวิศวกรครั้งแรกเนี่ยผมจบจากวิศวะจุฬาผมเป็นวิศวกรวางท่อน้ำมันก็บอกผมว่า20ปีน้ำมันจะหมดแล้วเมืองไทยอันนี้เกินแล้วค่ะถ้าอย่างนี้ก็เกินแล้วครับแล้วมีใครรับผิดชอบไหมล่ะครับต้องบอกว่าการบอกผิดเนี่ยมันทำให้วางนโยบายผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยไปอ่านงบการเงินของปตท.ที่เรียกว่าแบบ56ขีดหนึ่งดาวน์โหลดได้นะครับจากตลาดหลักทรัพย์เขาเปิดเผยเปิดเผยเจออะไรบ้างคะปริมาณสำรองในความหมายของปตท.คือไม่เหมือนกับสหรัฐต่อสหรัฐว่ายังไงปตท.ว่ายังไงประชาชนทั่วไปไม่รู้ทั้งสองนโยบายปตท.เขียนไว้ว่าน้ำมันที่เจอใต้ดินทั้งหมดไม่นับเป็นปริมาณสำรองเพราะว่าอะไรจะนับเฉพาะที่ทำสัญญาขายแล้วเท่านั้นแล้วสหรัฐเขาว่ายังไงคะท่านก็เขาต้องนับทั้งหมดสิครับก็ประเด็นเรายังไม่ได้สำรวจเราเลยไม่รู้ว่ามันเจอเท่าไหร่สำหรับปตท.ปตท.สผ.เนี่ยเขาต้องไปเจาะลงไปแล้วสมมติเขาเจอเท่าไหร่ก็ตามเขาบอกว่าเขาไม่นับเป็นปริมาณสำรองนะอยู่ใน56ขีดหนึ่งในปี2555เขียนไว้ชัดเจนว่าจะนับเฉพาะที่มีสัญญาขายแล้วเท่านั้นท่านเคยถามผู้บริหารของเขาไหมว่าทำไมเขาเข้มงวดกว่าสหรัฐเอาแล้วประโยชน์จากการเข้มงวดตรงนี้ได้อะไรคะก็ปริมาณสำรองน้อยลงไงแล้วถ้าปริมาณสำรองน้อยลงมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็ดีสำหรับผู้ขุดเจาะว่าก็สัมปทานมันมีแค่นี้รัฐจะมาเอามากมายได้อย่างไรอ้าวสมมติสำรองตรงนี้ขุดได้30ปีแต่เขาทำสัญญาขายแค่8ปีเขาบอกมี8ปีนะไม่ได้มี30ก็เขียนอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าจะนับเฉพาะที่ทำสัญญาขายแล้วแล้วอย่างนี้จะนับเป็นปริมาณสำรองตามมาตรฐานสากลได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้นวันนี้แผนพับของกระทรวงออกมาว่าน้ำมันจะหมดใน8ปีผมถามหน่อยมันบนความหมายอะไรในเมื่อปตท.กำหนดความหมายไว้แบบหนึ่งว่าเอาเฉพาะที่ทำสัญญาขายแล้วเท่านั้นเนี่ยเจอเท่าไหร่ก็ไม่นับรวมนะปตท.สผ.ทำสัญญาขายกับปตท.ถ้าเขาทำสั้นกว่าปริมาณน้ำมันที่มีเนี่ยเข้าใจแล้วนี่ดิฉันรู้คำตอบแล้วว่าทำไมอีก8ปีน้ำมันจะหมดพลังงานจะหมดชัดเจนไหมครับชัดเจนก็ผมอย่างนี้นะครับการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในแบบ56ขีดหนึ่งรายงานเท็จไม่ได้เขาเขียนชัดเจนดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดผมไม่ได้อ้างเอาตามอำเภอใจแต่ผมเอาเอกสารของปตท.เองนะครับดังนั้นอันนี้ต้องสิ้นสุดว่าความหมายมันไม่ได้ตรงกับสากลแล้วนะเพราะว่าเขาเขียนเองว่าเขาเข้มงวดกว่าสากลแต่ผมก็อยากย้อนถามกระทรวงว่าที่สัมปทานน้ำมันเวลาให้ไปไม่ทำตามมาตรฐานสากลแต่เวลาสำรองนับยิ่งกว่ามาตรฐานสากลขึ้นงวดไปกว่าอีกคุณกรณ์จะบอก2มาตรฐานเหรอคะผมต้องบอกว่าวันนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎบัตรการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมทุกอย่างที่ทำไปตามพ.ร.บ.2532เนี่ยนะครับเรียกว่าสัมปทานไทยแลนด์3เนี่ยมันขัดกฎบัตรหมดเลยของมาตรฐานสากลเกือบจะทุกข้อโอเคเย้